กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเชิญนะครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับ 2-3 วันมานี้ครับเราได้เห็นโครงการที่ทางหน่วยงานเสนอเข้ามาภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้หมวดที่3วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยที่ทุกคนกำลังจับตามองครับว่านี่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเงินกู้ที่ใช้หาเสียงให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มหรืออาจจะเป็นการหาเสียงล่วงหน้าให้กับท้องถิ่นที่จะเริ่มต้นในปลายปีนี้ก็เป็นคำถามที่ต่างๆคนต่างๆสงสัยกันนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นครับท่านประธานเงินกู้ก้อนนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่กำลังทรุดโทรมได้แค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายให้ความสนใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันน่าเป็นห่วงจริงๆการที่ครม.นำโดยท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดอะไรให้กับสภาแห่งนี้ได้เลยไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนไม่มียุทธศาสตร์หรือทิศทางการฟื้นฟูที่จะทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกมั่นใจว่าจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้และการกู้ครั้งนี้มันจะเป็นการกู้ที่คุ้มค่าหรือเปล่าหรือมันอาจจะหมายความว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลชุดนี้ไม่รู้ครับว่าจะแก้วิกฤตนี้ยังไงพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันทรุดโทรมยังไงนั่นทำให้พวกเขาทำได้เพียงแค่กู้เงินให้สูงที่สุดเท่าที่กฎหมายมันจะอนุญาตแล้วก็ปล่อยให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการเข้ามาคำถามก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองครับที่ต้องกลั่นกรองโครงการอย่างน้อยๆวันละ 4,478 โครงการพวกเขาจะทำทันไหมครับผมยกตัวอย่างโครงการที่อยู่ในพื้นที่ผมพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างโครงการสร้างเลนจักรยานในพื้นที่ที่ดูแล้วจะไม่มีใครไปขี่มูลค่า350ล้านโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามโรงเรียนอันนี้เยอะที่สุดเลยครับเสนอมาเยอะมากประโยชน์ก็เพื่อให้ผู้ปกครองกับนักเรียนได้มีสถานที่ไว้จัดกิจกรรมโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายผมเอาเอกสารให้ชาวบ้านดูชาวบ้านส่ายหัวบอกว่าไร้สาระโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพอันนี้ก็เยอะครับที่เสนอเข้ามาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเฉลิมพระเกียรติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม40ล้านบาทประชาชนสงสัยครับว่าใครได้ประโยชน์กันแน่โครงการพวกนี้มันฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆเหรอครับแต่ท่านประธานครับงานนี้อย่าไปโทษหน่วยงานท้องถิ่นนะครับพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะพวกเขาต้องทำงานภายใต้สถานการณ์เดียวกับสภาพัฒน์รัฐบาลที่ปกติแล้วทำอะไรยืดยาดเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังให้รออยู่แต่กลับให้เวลาพวกเขาคิดแล้วก็เสนอโครงการ2วันครับ2วันนี่คือตัวเลขที่ผมลงไปสอบถามมาเป็น10หน่วยงานไม่แปลกครับที่พวกเขาจะเอาโครงการที่เราเห็นแล้วมันก็เป็นโครงการทั่วไปเป็นโครงการปกติที่พิมพ์คำว่าโควิด19เข้าไปประเด็นก็คืออย่างนี้ครับท่านประธานโครงการเหล่านี้ไม่ได้เป็นโครงการที่มีฐานคิดมาจากวิกฤตการโรคระบาดครั้งนี้ไม่ได้มีฐานคิดมาว่าจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันทรุดโทรมแล้วมันจะเป็นโครงการที่เข้าเป้าได้ยังไงครับท่านประธานถ้าเป็นแบบนี้เราเตรียมงบฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำได้เลยครับเพราะดูเหมือนเราจะโยนน้ำพริกมูลค่า 400,000 ล้านลงไปทิ้งแล้วปล่อยให้มันละลายไปเองท่านประธานครับ 31,000 กว่าโครงการ 780,000 ล้านบาทผมสงสัยครับว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะกลั่นกรองโครงการมหาศาลนี้ยังไงในเมื่อเรามีเงินแค่ 400,000 นั่นหมายความว่าจะต้องมีคนอกหักอย่างน้อยครึ่งหนึ่งมีโครงการเกี่ยวกับท่องเที่ยวประมาณ 2,700 โครงการแล้วท่านจะเลือกให้ใครอกหักมีโครงการเกี่ยวกับน้ํา 8,000 โครงการท่านจะเลือกให้ใครสมหวังมีโครงการเกี่ยวกับถนน 12,000 กว่าโครงการท่านจะเลือกให้ผู้รับเหมาเจ้าไหน
ทำกำไรมหาศาลและเลือกให้ผู้รับเหมาเจ้าไหนกินแห้วแล้วตายไปพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานถ้าคณะกรรมการกลั่นกรองอาจจะเลือกโครงการของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อพวกเขาก่อนจากนั้นเหลือเท่าไหร่ก็เกลี่ยไปให้ตามคำขอของคนอื่นผมแค่คิดเล่นๆนะครับท่านประธานถ้าต้องตัดสินใจระหว่างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อใช้ในการเกษตรของตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านผมนี่แหละที่ชาวบ้านขอมาเป็น10ปีละมูลค่า5ล้านบาทกับโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษโครงการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้านหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโครงการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพฐานยิงสนับสนุนอิทธิโครงการปรับปรุงสวนสัตว์ลพบุรีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการทหารพันดีทั้งหมดนี้งบประมาณ169ล้านบาทถูกเสนอจากกระทรวงกลาโหมผมอยากรู้ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกอะไรครับถ้าเกิดว่าต้องเลือกจริงสงสัยเหมือนกันครับว่ากิจการหรือว่าบริษัทถ้าสมมุติว่ากำลังจะเกิดสภาวะขาดสภาพคล่องเนี่ยบริษัทเหล่านี้เป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะตัดสินใจไปกู้เงินดอกเบี้ยมหาศาลเพื่อที่จะมาสร้างพิพิธภัณฑ์ยังมีอีกครับท่านประธานโครงการที่ถูกเสนอจากสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล้าตัดไหมครับโครงการฟื้นฟูศักยภาพการดำเนินธุรกิจสำหรับ SME 50,000 ล้านบาทซึ่งมันก็ซ้ำซ้อนกับพ.ร.ก.ซอฟต์โลนอยู่แล้วโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ SME ที่เป็น NPL 100,000 ล้านบาทสรุปท่านจะเอาเงินตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับก้อนนี้ที่จะบอกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจท่านก็จะเอาก้อนนี้ด้วยใช่ไหมครับโครงการเศรษฐกิจจิตอาสาวิถีธรรมชาติเข้าวัดวันเสาร์โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางพุทธศาสนาเพื่อฝึกทักษะเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับ Temple New Normal ท่านกล้าตัดไหมครับพวกนี้สุดท้ายครับโครงการจากบ้านผมเนี่ยเสนอจากหน่วยงานที่เรารู้กันดีว่าเป็นลูกรักเป็นแก้วตาดวงใจของท่านนายกเลยคือโครงการที่ถูกเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรารู้จักกันใน EECเสนอโครงการชื่อชะลอการว่างงานค่าใช้จ่ายประมาณ 7,700 ล้านบาทเป็นโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคลากรเกี่ยวกับยานยนต์จำนวน 300,000 คนค่าบริหารจัดการ500ล้านบาทท่านกล้าตัดไหมครับหน่วยงานนี้ท่านกล้าตัดไหมครับโครงการไทยเที่ยวไทยไป EEC 26,000 ล้านบาททำอะไรบ้างครับจัดให้เด็กๆไปทัศนศึกษาที่สวนนงนุชพัทยาต่อด้วยไปเล่นน้ำที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ก265ล้านมีครอบครัวไหนไหมครับท่านประธานในประเทศนี้ที่บ้านกำลังลำบากไม่รู้จะมีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านหรือเปล่าค่าน้ำค่าไฟจะซื้อข้าวสารเข้าบ้านยังไม่มีเลยแต่กลับออกไปกู้เงินและไม่รู้ด้วยว่าจะใช้เงินกู้นี้หมดเมื่อไหร่เพราะดอกเบี้ยมันก็เพิ่มทุกวันเพื่อจะเอาให้ลูกคนโตเนี่ยไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาแล้วก็ไปเล่นสวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กท่านประธานครับมีอะไรอีกการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษสีเศร้า EEC มี3จังหวัดนะครับผมก็ไม่เข้าใจทำไมชื่อว่าการกุศลนัดพิเศษสีเศร้ามีชลบุรี FC ครับระยอง FC ฉะเชิงเทรา FC และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ50ล้านบาทครับ EEC Expo 500ล้านบาทมีอะไรอีกครับต่อยอดแอปไทยชนะชิมช็อปใช้แจกเงินนักท่องเที่ยวคนละ 2,000 บาทให้ไปใช้ลดค่าที่พักทั้งหมด 24,000 ล้านบาทท่านกล้าตัดไหมครับแต่โครงการที่ควรจะสนับสนุนอย่างส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน15ชุมชนใน3จังหวัดท่านของบประมาณมา24ล้านบาทโครงการจัดแข่งโดนเจ้าความเร็วที่จะทำให้เด็กๆออกมาดีไซน์ออกมาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆท่านให้งบประมาณ24ล้านบาทท่านขอไม่แค่นี้แล้วที่น่าตกใจครับท่านประธาน
ที่ผมตกใจมากคือโครงการศึกษาสำรวจออกแบบก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุในตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ราชพัสดุของกองทัพเรือ 4,000 ไร่ศึกษาสำรวจของงบมา25ล้านชาวบ้านตำบลโยธกาเพิ่งจะสบายใจนอนหลับตาพร้อมกันได้2ข้างเนี่ยไม่ถึงปีครับหลังจากที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินทำกินของตัวเองที่ตัวเองอยู่มาเป็น100ปีแล้วต่อสู้แย่งชิงกับโครงการ EEC ที่จะเอาพื้นที่เขาไปทำอุตสาหกรรมเพิ่งจะตกลงกับทหารเรือได้ไม่นานเองทหารเรือเพิ่งจะยกเลิกแผนไปกลับมาอีกแล้วครับตกลงจะเอาจริงๆใช่ไหมครับอันเนี้ยประเทศไทยเรามีพื้นที่320ล้านไร่นะครับเป็นของรัฐไป 60% หรือประมาณ190ล้านไร่ทำไมอยากได้เหลือเกินครับไอ้ 4,000 ไร่ตรงเนี้ยโครงการที่ผมยกตัวอย่างไปทั้งหมดครับท่านประธานเป็นแค่เศษเสี้ยวของ 31,000 โครงการที่สตง.ปปช.หรือปปง.ก็มีขอบเขตอำนาจการตรวจสอบได้เท่าที่กฎหมายกำหนดไว้พูดง่ายๆคือส่วนใหญ่ก็จะไปตรวจสอบหน่วยงานที่รับงบประมาณไปแล้วใครครับใครจะตรวจคณะกรรมการกลั่นกรองใครจะตรวจคณะอนุกรรมการกลั่นกรองท่านประธานครับกรรมธิการวิสามันสามารถตรวจได้มากกว่าการทุจริตตรวจได้มากกว่าการแทรกแซงทางการเมืองเราแนะแนวได้เราให้วิสัยทัศน์ได้หรือเราเสริมข้อมูลที่เรารู้จากพื้นที่ของเราได้นั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องมีกรรมธิการวิสามันท่านประธานลองจินตนาการดูนะครับว่าเราเกิดวิกฤตโรคระบาดซึ่งแน่นอนมันเป็นวิกฤตเฉพาะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติแต่เราจะใช้หน่วยงานตรวจสอบที่เป็นหน่วยงานทั่วไปหน่วยงานปกติมาตรวจสอบได้ยังไงครับยังไงเราก็ต้องมีหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบเงินกู้ตรงนี้นี่ผมแค่พูดแค่400,000 ล้านนะครับในความเป็นจริงแล้วเรามีมากกว่านั้นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นครับท่านประธานก็คือกลไกการตรวจสอบที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงเป็นเหมือนเสือกระดาษที่วางไว้เพียงเพื่อขู่ให้กลัวเฉยๆแต่เราควรมีการดำเนินการตรวจสอบที่จริงจังมันถึงจะป้องกันได้ครับมันถึงจะปราบปรามคอร์รัปชันได้กลไกกรรมาธิการเนี่ยจะไปเพิ่มตรงนี้ครับมันเปรียบเหมือนการเพิ่มโล่หรือกำแพงที่แข็งแรงใช้วัสดุที่แข็งแรงขึ้นเพื่อไม่ให้กลุ่มคนที่จ้องจะทุจริตทะลวงฝ่าฟันเข้ามาได้ตัวแทนส.ส.ในกรรมธิการจะทำหน้าที่ปกป้องและตรวจสอบแก่ประชาชนประชาชนมีความตื่นกลัวอยู่แล้วครับทางการเมืองแต่ประชาชนจะเปรียบเสมือนผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ส.ส.ที่ตนเองเลือกมาคอยสนับสนุนให้ข้อมูลซึ่งนั่นเป็นประโยชน์กับกรรมธิการสภาจึงควรร่วมกันตรวจสอบครับอย่างเข้มแข็งทำงานกันอย่างจริงจังหาที่หาช่องในการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้พวกนั้นเกรงไม่ให้พวกนั้นเข้ามากระทำอะไรได้ให้เขาเกรงกลัวอย่างถึงที่สุดและนั่นคือเหตุผลของผมครับท่านประธานที่เราจำเป็นจะต้องมีกรรมธิการวิสามันติดตามแล้วก็ตรวจสอบเงินกู้ก้อนนี้เงินกู้ก้อนสุดท้ายของเราที่เราเป็นหนี้ไม่พอเราต้องใช้ดอกเบี้ยไปอีกไม่รู้กี่ปีโดยที่รัฐบาลไม่รู้เลยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณชิรัตน์นะครับต่อไปครับคุณองอาจวงประยูรนะครับ